ในพื้นที่จังหวัดชุมพรปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เกษตรกรชาวสวนนิยมปลูกจึงจัดให้มีโครงการแปลงต้นแบบการผลิตปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นแปลงต้นแบบลดต้นทุนโดยนำเอาแนวคิดการจัดสวนปาล์มน้ำมันในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งหวังที่จะลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยการผลิตลงมาในขณะเดียวกันก็กำหนดเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรได้เข้าไปให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับเกษตรต้นแบบแปลงใหญ่นะครับซึ่งเป็นแปลงได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดแล้วนะครับซึ่งจริงๆเราจะมีทำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่เนี่ยประมาณสัก 7-8 แปลงแต่เนื่องจากที่นี่มีความพร้อมหลายๆด้านนะครับคือการมีการรวมกลุ่มมีตลาดและมีการผลิตก็เลยเลือกที่นี่ทีนี้หลังจากที่เราได้เข้ามาแนะนําส่งเสริมมีการอบรมเกษตรกรเรื่องการเก็บตัวอย่างดินเพราะการเก็บตัวอย่างดินจะเป็นพื้นฐานของการลดต้นทุนการผลิตทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็ตามถ้าได้เก็บตัวอย่างดินก็จะได้วิเคราะห์ได้ถูกว่าพืชขาดอะไรแล้วก็ใส่เฉพาะที่ขาดเมื่อได้วิเคราะห์ดินแล้วนะครับก็เราจะทราบสภาพปัญหาของทั้งทุกแปลงที่อยู่ในแปลงต้นแบบนี้ซึ่งมีประมาณ80ตารางนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับก็จะมีสภาพที่ดินค่อนข้างจะเป็นกรดจัดนะครับเหตุก็อาจจะมาจากการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาหญ้ายาฉีดหญ้าการสะสมในดินก็จะทำให้เกิดความเป็นกรดที่จัดมันจะส่งผลต่อการประกอบธาตุอาหารของพืชกรมพัฒนาที่ดินนะครับโดยสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรมีงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อเป็นตัวอย่างในครั้งแรกเป็นการจูงใจให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมอื่นตามเข้ามานะครับเนื่องจากดินที่มีความกระด้างมีความแข็งน้ำซึมได้ยากอากาศถ่ายเทได้ไม่ดีนะครับก็มีการสนับสนุนปุ๋ยหมักซึ่งสูตรที่เราใช้นี่เป็นสูตรที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับหลังจากนั้นก็มีการเข้ามาแนะนำเรื่องการผสมปุ๋ยการใช้ปุ๋ยมีการถูกอบรมต่างๆให้ความรู้ด้านอื่นๆไม่เฉพาะด้านแค่การผลิตนะครับมีการบูรณาการหน่วยงานเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนกลุ่มนี้ให้ไปสู่เป้าหมายที่ทางกระทรวงตั้งเป้าไว้ก็คือว่าเมื่อรวมกลุ่มกันผลิตแล้วเนี่ยต้องลดต้นทุนได้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ซึ่งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแห่งนี้มีการจัดการกลุ่มแบบแบ่งทีมดูแลนั่นคือทีมบริหารจัดการทีมผู้จัดการทีมการตลาดและทีมลดต้นทุนซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรได้มีการส่งเสริมในส่วนของทีมลดต้นทุนปุ๋ยเคมีถือเป็นต้นทุนที่จำเป็นต้องใช้บำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตทลายปาล์มซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรจะต้องเสียต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีราคาที่สูงและค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ยมากถึงปีละ 3,760 บาทนักวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรจึงสอนการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากวัสดุในพื้นที่อย่างทลายปาล์มคือประโยชน์ของมันก็เพื่อปรับปรุงดินครับเพิ่มโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยเราใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยหมักนี่แล้วส่วนหนึ่งเราก็ลดปุ๋ยเคมีลงอีกส่วนหนึ่งมันก็จะลดต้นทุนได้ครับก็อันดับแรกก็ต้องมีวัสดุครับจำพวกกวางหรือว่าเศษหญ้าเศษอะไรแต่ในจำนวน1ตันต่อกองนะเราก็มามีกรรมวิธีผสมมีส่วนผสมหลายอย่างครับนะอย่างเช่นขี้งัวโพโด1นะแล้วก็มันมีกากน้ำตาลแล้วก็มีปุ๋ยยูเรียผสมด้วยเราก็มาคลุกเคล้าเมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วเราก็รวมกองเอาไว้แล้วก็เอาน้ำหมักลดนะเมื่อน้ำหมักลดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้แล้วเมื่อได้สักระยะหนึ่งเราก็มากลับเอาข้างใต้ขึ้นเพื่อระบายความร้อนออกนะแล้วก็มันก็จะเป็นการบ่มไปในตัวเลยจุลินทรีย์มันจะทำการย่อยสลายมันเองเราก็พร้อมที่จะตักไปใส่ตามคูตามก็อยากจะชวนเพื่อนเกษตรกรที่ว่าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับหันมาใส่ใจกับเรื่องปุ๋ยหมักสักนิดหนึ่งคือมันลดต้นทุนได้จริงครับแล้วอีกส่วนหนึ่งไอ้ปุ๋ยหมักกับน้ำหมักเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณของน้ำหนักแล้วก็ทำให้ปาล์มเนี่ยอย่างเขาว่าปาล์มเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำมันมันดีขึ้นด้วยแหล่งเรียนรู้ปาล์มน้ำมันถือเป็นช่องทางที่ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรที่มีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการผลิตปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและในอนาคตคาดว่าแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน
ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรจะเป็นแปลงตัวอย่างการทำเกษตรแปลงใหญ่ที่มีการลดต้นทุนอย่างครบวงจรเช่นนี้จะสามารถเป็นตัวอย่างนำร่องให้กับเกษตรแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมันทั่วประเทศและก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยและทั่วทั้งอาเซียนได้ในอนาคต